สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจสามารถกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเราต้องชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานเนียมัตต่างๆความโปรดปรานต่างๆให้กับพวกเราเนียมัตความโปรดปรานมีมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราซึ่งเราไม่สามารถคิดหรือคำนวณความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในกุรอานไว้ว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุห์ซูฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกให้กับพวกเรานั้นได้รับทราบได้รับรู้ได้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเน้นนำเอาเนี่ยมัดหนึ่งมาถ้าหากเรานั้นนำเอาเนี่ยมัดความโปรดปรานหนึ่งมาแล้วเรานั้นพยายามที่จะนับมันนับบอกถึงมองให้เห็นถึงคุณประโยชน์หรือสิ่งที่เรานั้นได้รับจากเนี่ยมัดอันนั้นเนี่ยมัดอย่างหนึ่งอันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกไว้ว่าถ้าหากพวกท่านนั้นเนี่ยพยายามที่จะนับความโปรดปรานหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตุห์ซูฮาพวกท่านไม่สามารถนับมันได้พวกท่านไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถคิดคำนวณได้หมดว่าประโยชน์ที่คนหนึ่งจะได้รับสำหรับจากความโปรดปรานหนึ่งเนี่ยมัดหนึ่งนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเขาไม่สามารถบอกได้หมดเขาไม่สามารถคิดคำนวณได้ดังนั้นมีเนี่ยมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราซึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเรานั่นคือการขอบคุณนั่นคือการขอบคุณการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณและระลึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ความโปรดปรานต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มาจากพลังอำนาจใดๆของพวกเราเลยเราไม่มีความสามารถถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราก็ไม่สามารถได้รับมันเราก็จะไม่ได้รับมันอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับพวกเราดังเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถที่จะห้ามไม่ให้มันเกิดไม่มีใครสามารถห้ามได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้แล้วเพราะทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตามความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องทำการขอบคุณเราต้องทำการขอบคุณถึงแม้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเป็นสิ่งที่เรานั้นชอบพอใจกับมันดีใจกับมันหรือเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยไม่พอใจหรือเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจเป็นสิ่งที่แม้นั้นไม่สบอารมณ์กับเราก็ตามเราต้องทำการขอบคุณและนึกถึงบอกกับตัวเองเสมอว่ามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลิฮาลกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆช่วงเวลาของเราดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนมาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามแต่เป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและเลือกเรา
ให้มาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวมาฟังมาทำความเข้าใจจากคณาจารย์ท่านต่างๆที่ให้ความรู้ในหัวข้อมากมายซึ่งเรานั้นเนี่ยจะต้องจับเอาสิ่งหนึ่งประโยชน์หนึ่งความรู้หนึ่งเนี่ยมานำสู่การปฏิบัตินำสู่การปฏิบัตินำสู่ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนแหละครับเป็นเป้าหมายหลักแต่เช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจะเรียนรู้ในหัวข้อของดุอาในชีวิตประจำวันบทรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตประจำวันในกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เรานั้นเนี่ยดำเนินชีวิตไปมีดุอามีบทรำลึกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้ได้กล่าวได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างให้เรานั้นปฏิบัติตามซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับดุอาก่อนเข้าห้องน้ำและดุอาหลังจากที่เรานั้นออกจากห้องน้ำดุอาเข้าห้องน้ำและออกจากห้องน้ำซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้มอบให้กับร่างกายของคนคนหนึ่งนั่นคือการที่ร่างกายของเขานั้นเนี่ยได้มีการขับถ่ายมีระบบขับถ่ายซึ่งแน่นอนเราต้องการห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมันเป็นสถานที่ที่แหล่งรวมสิ่งสกปรกสิ่งที่เรานั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรานั้นไม่อยากที่จะอยู่นานเป็นสถานที่ที่ของชัยฏอนก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเข้าห้องน้ำมีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทำเอาไว้ซึ่งมันได้ถูกบันทึกในซอฮีฮัยนในซอฮีฮ์ของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมโดยหะดีษของท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะกูลูอินดะดุคูลิลคอลาอิท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําเอาไว้ท่านได้เล่าว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นจะกล่าวบทดุอาเมื่อท่านต้องการที่จะเข้าห้องน้ำหรือทำการขับถ่ายในสมัยก่อนอาจจะไม่มีห้องน้ำเหมือนบ้านเราแน่นอนไม่มีห้องน้ำเหมือนบ้านเราดังนั้นเนี่ยจะพบว่าในหนังสือหลายๆเล่มในหนังสือต่างๆเนี่ยจะบอกถึงอาดาบมารยาทของการเข้าห้องน้ำในส่วนของซอฮะเราะห์หมายถึงที่โล่งหรือที่ไม่ใช่ห้องน้ำที่เป็นอาคารตึกอาคารซึ่งเช่นเดียวกันแน่นอนจะเป็นห้องน้ำสถานที่ขับถ่ายแบบใดก็ตามเนี่ยมีซุนนะห์แบบเดียวกันให้ทำการกล่าวดุอาซึ่งในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิซีอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิซีนี่เป็นบทดุอาที่เรานั้นกล่าวที่เรานั้นเนี่ยกล่าวก่อนที่จะเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิซีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นให้ปลอดภัยให้รอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายทั้งเพศผู้และเพศเมียทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเราย้อนดูความหมายเราจะพบว่าท่านอิมามซอลลัมบอกให้เรานั้นเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากชัยฏอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียชัยฏอนมีเพศหญิงและเพศชายเช่นเดียวกันกับมนุษย์ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เรานั้นขอให้รอดพ้นจากชัยฏอนมันร้ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพศหญิงหรือเพศชาย
ให้กล่าวดุอาบทนี้ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซิอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซิโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นให้รอดพ้นให้ปลอดภัยจากชัยฏอนมารร้ายทั้งเพศผู้และเพศเมียนี่เป็นบทดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างซึ่งผมก็อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องถึงอาดับบางประการมารยาทสิ่งที่สมควรที่จะทำในขณะที่เรานั้นเนี่ยอยู่ในห้องน้ำซึ่งแน่นอนก่อนเมื่อเราอ่านดุอาเสร็จแล้วสิ่งแรกก็คือการก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำเมื่อเรากล่าวดูอาเสร็จแล้วให้เราก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำอย่างที่สองไม่ทำการพูดคุยในขณะที่เรานั้นเนี่ยอยู่ในห้องน้ำไม่ทำการพูดคุยไม่ทำการพูดในขณะที่เรานั้นเนี่ยอยู่ในห้องน้ำในขณะที่เรานั้นทำการขับถ่ายไม่ให้เรานั้นไม่มีการพูดคุยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันรวมไปถึงการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ในขณะที่เราจามเมื่อเราจามมีซุนนะห์ทำการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แต่เมื่อเราอยู่ในห้องน้ำเราไม่สมควรที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เช่นเดียวกันไม่ตอบรับสลามรวมไปถึงการเมื่อคนหนึ่งให้สลามกับเราเขาอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในห้องน้ำเราไม่รับสลามเราจะต้องไม่รับสลามในขณะที่เรานั้นเนี่ยอยู่ในห้องน้ำแต่เราจะมารับสลามย้อนหลังในขณะที่เรานั้นออกจากห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งถัดมามารยาทถัดมาคือเราจะต้องไม่ใช้เวลานานในห้องน้ำจะต้องคือพยายามให้เร็วที่สุดให้เสร็จภารกิจให้เร็วที่สุดและหลังจากนั้นออกจากห้องน้ำให้เรานั้นเนี่ยออกจากห้องน้ำโดยเร็วนี่เป็นอาดาบบางประการที่เรานั้นเนี่ยทำที่ให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติในขณะที่เรานั้นเนี่ยอยู่ในห้องน้ำซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ยังมีอีกหลายๆประการด้วยกันซึ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะมาพูดคุยกันในภายหลังอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจในห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องการจะออกจากห้องน้ำเราจะออกจากห้องน้ำก็มีซุนนะห์เช่นเดียวกันให้เรานั้นเนี่ยกล่าวดุอาแต่ดุอาเมื่อออกจากห้องน้ำก็คือกล่าวในขณะที่เรานั้นเนี่ยอยู่ด้านนอกห้องน้ำเมื่อเราออกจากห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรากล่าวดุอาอยู่ด้านนอกให้เรากล่าวดุอาที่ว่ากุฟรอนะกะกุฟรอนะกะสั้นๆกุฟรอนะกะฉันขอการมักฟิรอการอภัยโทษจากพระองค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟรอนะกะหรือยังมีอีกหนึ่งบทดุอาที่ให้เรานั้นกล่าวด้วยเช่นเดียวกันสามารถกล่าวได้นั่นก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัซฮะบะอันนิลอะซาวะอาฟานีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัซฮะบะอันนิลอะซาวะอาฟานีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัซฮะบะอันนิลอะซาวะอาฟานีนี่เป็นอีกหนึ่งตัวบทดุอาเมื่อเรานั้นออกจากห้องน้ำดุอาออกจากห้องน้ำอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัซฮะบะอันนิลอะซาวะอาฟานีอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลาซีอัซฮะบะอันนิลอะซาผู้ทรงทำให้อัลอะซาหมายถึงการสิ่งไม่ดีนั้นออกจากตัวของข้าพระองค์วะอาฟานีและคือผู้ทรงปกป้องคุ้มครองประทานอาฟียะให้กับข้าพระองค์อัลอาซาในที่นี้หมายถึงสิ่ง
ปัสสาวะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งปฏิกูลต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงทําให้มันนั้นเนี่ยหมดออกไปนับว่าเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรานั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะเข้าห้องน้ําและเราสามารถขับถ่ายขับมันออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรืออุจจาระทั้งหมดต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําให้มันเกิดกับร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้สึกเมื่อเราต้องการที่จะเข้าห้องน้ําและเราเสร็จจากภารกิจเป็นเรียบร้อยแล้วเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราออกจากห้องน้ำและเราก็ต้องขอบคุณเมื่อเราต้องขอบคุณในการที่ว่าอัลตารานั้นได้ทรงทำให้มันนั้นเนี่ยออกไปจากร่างกายของเราลองคิดดูพี่น้องลองคิดตาดูว่าหากว่าเราไม่สามารถขับถ่ายมันออกมาได้เราไม่สามารถนำมันออกมาได้ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรร่างกายเรานั้นจะได้รับผลกระทบเพียงใดแน่นอนมันเกิดผลกระทบมหาศาลเราจะมีอาการป่วยเราจะมีอาการนู่นอาการนี่แน่นอนสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นถ้าหากเรานั้นไม่สามารถขับถ่ายมันออกมาได้ดังนั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เรานั้นเนี่ยเข้าห้องน้ำสามารถขับถ่ายได้สามารถนำมันออกมาจากร่างกายได้สิ่งนี้นับว่าเป็นนิอามะตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้มอบให้กับคนคนหนึ่งดังนั้นเมื่อเขาออกจากห้องน้ำแล้วเขาต้องสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการกล่าวว่ากุฟรอนะกะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัซฮะบะอันนิลอะซาวะอาฟานีนี่เป็นบทดุอาทั้ง2บทดุอาก่อนเข้าห้องน้ำและหลังจากออกจากห้องน้ำเมื่อเราออกจากห้องน้ำก่อนที่เราจะออกคือเราก้าวเท้าขวาออกจากห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายเวลาออกให้ก้าวเท้าขวานี่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้ทำไว้เป็นแบบอย่างได้ทำไว้เป็นสุนนะให้เรานั้นปฏิบัติตามซึ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะมาพูดคุยกันนำเสนอในดุอาในชีวิตประจำวันต่างๆในกิจกรรมต่างๆอินชาอัลลอฮ์ในภายหลังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความรู้ที่มีบารอกัตความรู้ที่ยังประโยชน์และเป็นความรู้ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติเป็นความรู้ที่สามารถนำสู่การเผยแพร่ในภายภาคหน้าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม